แค่เสียงร้องเมียวเมียว,วก็ตกทาดแมวไปหลายคนแล้วนะครับแต่ถ้าไปมองดวงตาก,กลมๆใสๆมีหลากสีก็ยิ่งหลงหนักเข้าไปอีกครับแล้วทำไมแมวถึงมีตาหลายสีนะ พอดคาสต์รีวิวเอาใจทาดแมวทั้งหลายกับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงครับเรื่องราวของดวงตากลมโตใสๆของเจ้าเหมียวนะครับที่ใครมองเห็นมันอ่อนอ้อนก็ใจละลายทุกทีเลยครับแต่ถ้ามันโกรธเมื่อไหร่นะครับเปลี่ยนเป็นสายตาเกลียวกราดน่ากลัวเป็นนักล่าทันทีเลยครับแถมดวงตาของมันนะครับก็มีหลายสีด้วยไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีทองแดงและก็สีเหลืองบางทีดวงตาสองข้างก็สีไม่เหมือนกันด้วยนะครับและทําไมดวงตาของแมวมันถึงมีหลายสีชวนฟัง กัับบพี่วนด้าครแ,แตาของแมวนั้นก็สะท้อนความรู้สึกได้อย่างหลากหลายแมวมีตาหลายสีด้วยค่ะ โดยปกติแล้วสีของตาแมวนั้นจะสามารถแบ่งออกได้หลักๆก็คือสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองแต่ก็อาจจะมีความเข้มความอ่อนของสีที่แตกต่างกันไปเช่นสีฟ้าอมเทาสีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มสีเหลืองอมส้มสีเหลืองอมเขียวอะไรแบบนี้สําหรับสีตาต่างๆของแมวเช่นแมวตาสีฟ้า ตาสีฟ้าเนี่ยไม่ใช่สีของตานะคะแต่ว่าเป็นการสะท้อนของแสงกับความใสของดวงตาเท่านั้นตาสีฟ้าเป็นตาที่ไม่มีเม็ดสีหรือว่าไม่มีเมลานินค่ะแมวที่มีตาสีฟ้าก็มักจะเป็นแมวสีขาวเพราะมันไม่มีเมลานินหรือว่าไม่มีเม็ดสีนั่นเองต่อมาก็คือ แมวตาสีเขียวเป็นตาที่พัฒนามาจากสีฟ้าเพราะว่ามีเมลานินน้อยก็เลยพัฒนาสีได้แค่นี้ค่ะแ,แ,แ,แล้วก็มีแมวที่มีตาสีทองแดงจะเป็นตาสีที่เข้มที่สุดส่วนสีตาที่มีเยอะที่สุดในแมวก็คือตาสีเหลืองส้มค่ะ ตาสองสีก็มีนะคะนั่นก็คือมีข้างละสีเช่นข้างหนึ่งสีฟ้าอีกข้างหนึ่งสีเหลืองส้มนั่นเกิดจากความบกพร่องของเมลานินในดวงตาที่มีความเข้มต่างกันค่ะแล้วก็ยังมีแมวตาเพชรด้วยค่ะ ชวนหาคำตอบกับพี่วันด้ากันต่อได้ครับกับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงตอนตาแมวทำไมมีหลายสีได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวครับ